ุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จาเป่าค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะในส่วนของผลิตภัณฑ์จาเป่านะคะก็มีสินค้าหลากหลายรายการนะคะที่เราเนี่ยอยากจะนำเสนอให้กับทุกท่านนำไปดูแลสุขภาพกันนะคะโอ้ไม่ค่อยจะอวดเลยนะคะเออนะก็จาเป่าเรามีหลายรายการจริงๆไม่ว่าจะเป็นหมดสมุนไพรที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะอย่างตัวถังเช่าตัวเป่าอันหรือผลิตภัณฑ์ตัวเป่าอื่นๆหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ในหมดอาหารอย่างตัวกาแฟแล้วก็ข้าวไฮกาบ้านะคะและผลิตภัณฑ์ที่ท่านอาจจะใช้กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะนั่นก็คือหมดเครื่องสำอางของทางจาเป่านั่นเองค่ะหมดเครื่องสำอางของเราก็มีหลากหลายรายการนะคะดูแลตั้งแต่เส้นผมไปจนถึงปลายเท้าของทุกท่านเลยนะคะในการทำความสะอาดก็ต้องทำความสะอาดอย่างล้ำลึกแล้วก็หมดจดนะคะคุณผู้ชมซึ่งท่านใดอยากได้ตัวช่วยดีๆในการดูแลสุขภาพร่างกายให้เราเนี่ยมีความปลอดภัยจากพวกฝุ่นละอองเคมีต่างๆนะคะคุณผู้ชมท่านก็สามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์การชำระล้างทำความสะอาดร่างกายของทางจาเป่าได้ซึ่งหาซื้อได้ที่ร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศไทยเลยนะคะโดยในส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่านอกจากสินค้าของทางจาเป่าของเราเนี่ยจะผูกมิตรกับธรรมชาติห่างไกลจากสารเคมีแล้วนะคะเราก็ยังมีความผูกมิตรกับพี่น้องประชาชนด้วยเนื่องจากว่าราคาของสินค้าเนี่ยก็ไม่ได้แพงค่ะอยู่ในราคาที่จับต้องได้แถมคุณภาพเนี่ยคับจอจริงๆนะคะเราไม่ต้องไปจ่ายค่าโฆษณาไงคุณผู้ชมเออเราก็ช่วยกันโฆษณาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถช่วยกันบอกต่อได้ใช้ดีแล้วก็บอกต่อนะคะสินค้าก็ถึงได้อยู่มายาวนานกว่า30ปีแล้ว30กว่าปีเลยนะคะคุณผู้ชมอายุเนี่ยพอๆกับสิมานะจะเป่านะอาจจะเกิดก่อนซะได้ซ้ำนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหลายตัวผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าของเราเนี่ยเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพที่คนในบ้านสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นตัวยาสระผมนะคะคุณผู้ชมยาสระผมของทางจาเป่าของเรานะคะเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกเลยว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช้สระผมได้อาจจะเน้นในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับผมขาดหลุดร่วงใช่ไหมคะก็สามารถที่จะได้รับการดูแลจากอาการผมขาดหลุดร่วงได้เป็นอย่างดีเลยในขณะเดียวกันค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะทำงานมาหนักๆเหนื่อยๆนะคะบางคนบอกว่าผมร่วงไหมมันก็มีกลัวหัวร้านไหมก็กลัวแล้วบางคนก็บอกว่าผมมันด้วยนะคะมันมากๆเลยเนี่ยก็จะได้เอาตัวนี้แหละค่ะที่มีส่วนผสมของพืชตระกูลไซตัสอย่างเช่นตัวมะกรูดเนี่ยเอามาขจัดความมันบนหนังศีรษะของท่านแล้วก็ลดอาการผมขาดหลุดร่วงเป็นการเสริมความแข็งแรงให้กับรากผมและเส้นผมของท่านนะฮะเพื่อให้เส้นผมของท่านนี้ยังคงแข็งแรงดกดำและก็เงางามจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังตอนที่อายุของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมันจะได้ไม่ร่วงกันแบบร่วงโรยเหมือนดอกไม้ที่แบบปริบานนะฮะคุณผู้ชมมันก็จะได้ค่อยๆร่วงหรือว่าอยู่กับเราให้นานที่สุดนั่นเองนะคะป้องกันหัวไม่ให้ร้านเร็วขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วลูกๆล่ะใช้ได้ไหมลูกหลานที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นวัยกำลังเรียนวัยกำลังซนเลยนะฮะเล่นอยู่แล้วก็อยู่ชั้นระดับประถมแบบนี้ใช้ได้ไหมคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยครอบคลุมจริงๆค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถเอาไปสระให้กับน้องๆหนูๆได้โดยเฉพาะท่านใดที่บอกว่าลูกเนี่ยไม่ได้มีผมร่วงดังนั้นครีมยาสระผมตัวนี้ใช้สำหรับผมร่วงใช่ไหมแล้วจะใช้กับลูกได้หรือเปล่าบอกเลยว่าใช้ได้น้องผมหนาก็ใช้ได้นะคะคุณผู้ชมน้องผมหนาใช้ได้น้องมีหาวยิ่งควรใช้เลยนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเขาเวลาใช้ปุ๊บเวลาเราเอาไปสระแล้วเราก็หมักปล่อยทิ้งไว้นิดนึงเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้หาวมันตายไข่หาวจะฝ่อที่เหลือเนี่ยพอเราหมักไว้สัก5นาที10นาทีล้างออกด้วยน้ำสะอาดปุ๊บเราก็มาดูอีกทีมีเก็บตกนิดหน่อยนะคะว่ามีหาวไหมถ้ามีหาวหลงเหลือมีไข่หาวเหลืออยู่เนี่ยก็เอาอีกเสนียดหวีออกอีกทีนึงแต่โดยปกติแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดเนี่ยให้ผมของเราสกปรกตอนขั้นตอนทำความสะอาดมันก็ออกแล้วนะคะอีกอันนึงก็คือใช้เนี่ยตัวเนี้ยนะฮะตัวครีมนวดของทางจาเป่าเนี่ยซ้ำย้ำลงไปอีกทีหนึ่งนะคะผมก็จะนุ่มลุ่มลื่นให้สัมผัสที่เบาสบายแล้วก็อีกอย่างนึงคือกลิ่นก็จะหอมด้วยนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวแชมพูแล้วก็ตัวครีมนวดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอทีวีนี้ดังนั้นแล้วนะคะวันนี้เนี่ยยิ่ง
ท่านอยากจะให้ผมอยู่คู่กับหนังศีรษะของท่านมากเท่าไหร่นะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าคู่นี้ถือได้ว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะคะที่จะทำให้เส้นผมและหนังศีรษะของท่านเนี่ยมีความแข็งแรงในขณะเดียวกันโดยเฉพาะผู้หญิงเลยนะอันนี้ย้ำเลยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยท่านใดที่บอกว่ามีผมยาวๆแล้วก็โอ้โหผมเนี่ยอาจจะร่วงเนื่องจากผมยาวนะคะแนะนำว่ายิ่งควรใช้ครีมนวดตัวนี้เลยคุณผู้ชมเป็นครีมนวดมะกรูดผสมโปรตีนไข่แบบเข้มข้นสูงมากๆนะคะเขาก็จะเป็นอาหารในการบำรุงเส้นผมให้กับท่านนอกจากการใช้ผลิตภัณฑ์คู่นี้ในการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะแล้วอีกหนึ่งส่วนนะคะที่ซิมาอยากจะแนะนำก็คือเรื่องของการกินอาหารบำรุงผิวผมเล็บแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมในการสระผมหรือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำสีผมหรือการที่เราจะปรับแต่งทรงผมในแต่ละวันนะคะคุณผู้ชมก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะทำให้เส้นผมของเรานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเริ่มต้นง่ายๆอย่างคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะไม่ได้มีการทำผมไปยังสถานที่ต่างๆแล้วนะคะก็อาจจะแค่มัดรวบเฉยๆนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมาเริ่มต้นที่วิธีเบสิกพื้นฐานกันก็คือเรื่องของการสระผมนั่นเองนะคะวิธีการสระผมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดบาดแผลบริเวณหนังศีรษะแล้วก็ไม่เกิดการระคายเคืองหรือว่าแสบผิวนะคะให้ท่านใช้ปลายนิ้วเนี่ยนวดวนบริเวณหนังศีรษะเมื่อท่านสระผมนั่นเองนะคะอย่าใช้เกานะคะเนื่องจากว่าการเกาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดบาดแผลเกิดการระคายเคืองบางทีเนี่ยแค่โดนน้ำเปล่าก็รู้สึกแสบแล้วดังนั้นเนี่ยก็ให้เราทนุถนอมหนังศีรษะของเราหน่อยนะคะแล้วก็พึงระลึกไว้ว่าถ้าไม่อยากหัวล้านห้ามเกาหัวแบบแขกๆนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราเกาขึ้นมาเนี่ยหนังศีรษะหรือว่ารูขุมขนของเราเนี่ยมันจะอ่อนแอแล้วมันก็จะเปิดแล้วมันก็เป็นสาเหตุทำให้ผมร่วงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะถัดมาก็คือเรื่องของการหวีผมค่ะอย่าหวีแบบกระชากนะคะถ้าหากว่าท่านรู้สึกว่าสระผมแล้วผมมันเป็นสังฆตังผมมันแบบพันกันนะคะแนะนำว่าให้ท่านใช้แชมพูมะกรูดของทางจาเป่าใช้แล้วผมท่านจะไม่พันกันแต่ถ้าใครบอกผมยาวใช้อะไรก็พันเพราะว่าฉันสระอย่างเร่าร้อนแนะนำว่าสระเสร็จให้นวดด้วยครีมนวดของทางจาเป่านะคะท่านอาจจะบอกว่าขี้เกียจนวดตัวเนี้ยใช้1นาทีท่านล้างออกด้วยน้ำสะอาดแทบจะไม่ถึงกับการนวดหรือการทรีทเมนต์เลยใช่ไหมฮะ1นาทีท่านกำลังไล่เลยจากโคนผมเนี่ยไล่มาถึงปลายเส้นผมอ้าว1นาทีแล้วล้างออกปุ๊บผมท่านนี่แบบเอาหวีมานะใส่ไว้นั้นแล้วก็ล่วงไปสวยงามเลยบอกเลยนะคะผมมันจะไม่พันกันคุณผู้ชมเนี่ยเชื่อไหมว่าไม่ได้หวีผมนะคะสระผมมาตอนเช้านี่ผมไม่ต้องหวีเลยนะคะคุณผู้ชมดูสิผมยังสวยอยู่เลยแบบนี้นะคะถ้าหากว่าอยากจะได้ผมสวยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยนะคะว่าง่ายๆเลยค่ะหาซื้อผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่ามาใช้กันนะคะตามร้านขายยาทั่วประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะครีมนวดโอ้โหขายดิบขายดีจริงๆนะมีคนเอาไปรีวิวนะคะคุณผู้ชมรีวิวแบบเราไม่ต้องจ้างด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ท่านใดอยากได้ตัวช่วยดีๆแบบนี้นะคะอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านสามารถหาซื้อได้ก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นเองนะคะไม่ว่าจะผ่านทางช่องทีวีของ People TV ใน TikTok นะคะคุณผู้ชมโอ้ยใครที่เป็น FC แล้วก็ติดตามกันอยู่นะคะท่านดูไลฟ์สดปุ๊บท่านอยากจะสั่งซื้อสินค้าท่านทำยังไงท่านเข้าไปใน TikTok ของทาง People TV แล้วให้ท่านกดไปที่ช่องที่2นับจากทางซ้ายมือนะคะช่องแรกมันจะเป็นโพสต์ต่างๆข่าวต่างๆช่องที่2เนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นสินค้าที่เราเซอร์เกสให้กับคุณพ่อคุณแม่นะสามารถที่จะหาไปใช้ท่านก็สามารถที่จะกดซื้อจากตะกร้าตรงนั้นได้เลยนะคะคุณผู้ชมเรียกว่ารวดเร็วทันใจอ่านข่าวไปอ่านข่าวมาอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆไปใช้นี่แหละค่ะท่านก็สามารถที่จะหาใช้ได้ตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมก็ในส่วนนี้เพื่อความสะดวกสบายง่ายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถที่จะเก็บเงินปลายทางก็ได้นะนอกจากสินค้าของทางจาเป่าแล้วมีอะไรอยู่ในตะกร้าอีกท่านก็ลองไปส่องดูแล้วกันนะคะมาถึงอีกส่วนหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือในโหมดของตัวสมุนไพรนะคะคุณผู้ชมตัวสมุนไพรของทางจาเป่าของเราตอนนี้นะคะยังคงมีโปรโมชั่นให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านอยู่นะคะกับการซื้อสินค้า3ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นค่ะหมดเขต22พฤษภาคมวันเกิดคุณลุงไพรในเดือนหน้านะคะแต่ว่าเดือนนี้ถ้าใครกำลังชมอยู่รับชมรายการแล้วก็ฟังกันอยู่นะคะถ้าหากว่าซื้อเดือนนี้ได้ท่านก็เร่งซื้อกันก่อนเลยนะคะแล้วก็เดือนหน้าค่อยไปซื้ออีกเซตหนึ่งก็ยังได้นะคะเพราะว่าท่านเนี่ย
ซื้อกินซื้อใช้กันตลอดอยู่แล้วดังนั้นการมีสินค้าเอาไว้ก็อุ่นใจมากกว่านะคะแล้วก็ได้ในราคาที่ถูกในราคาที่ย่อมเยาด้วยแต่โปรโมชั่นนี้เรามีจำกัดสถานที่ซื้อนะคะคุณผู้ชม1คือ walk in ไปที่พุทธอุทยาน2คือ walk in ไปที่สหคลินิกโยธินเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เช่นเดียวกันค่ะ walk in มาที่ออฟฟิศของเราเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 นถึง 5:00 นสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วหิ้วกลับบ้านไปเลยหรือท่านจะโทรมาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818099158ค่ะค่ะนะคะก็สินค้าจ้าเป่านะท่านผู้ชมนะมีหลากหลายตัวนะอย่างกรณีคุณลุงเมื่อวานนี้เหมือนกันที่โทรศัพท์กันเข้ามาคุณลุงบอกว่าเนี่ยผมเคยกินของทางจ้าเป่าอยู่สักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วก็หยุดไปนะแต่ตอนนี้นะกลับมาคิดถึงจ้าเป่าอีกแล้วตอนสมัยก่อนใช้คำว่าสมัยก่อนท่านผู้ชมผมกินเพราะตอนนั้นน่ะอยู่ดีๆผมเป็นอะไรไม่รู้คุณหมอน่าจะเป็นหอบหืดนะขณะขับรถอยู่น่ะโหมันหายใจไม่ทันหายใจวืดๆ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 แล้วก็อาการเป็นหนักเลยถึงขนาดต้องขับรถอยู่เนี่ยต้องแวะเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ให้หมอฉีดยาไป2เข็มนะพ่นยาด้วยอะไรด้วยอะไรต่อมีอะไรเสร็จสับนะท่านผู้ชมนะผมเนี่ยนะตอนนั้นน่ะเรียกว่าแทบตายคือมันทรมานเวลาเราหายใจไม่ออกท่านผู้ชมเป็นเรื่องปกติธรรมดามากเลยถ้าเกิดท่านเป็นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการหายใจอยู่เดิมนะนะผมดีขึ้นด้วยถังเช่าตอนนั้นซื้อทั้งถังเช่าแล้วก็ตัวน้ำมันดาวอินคานะแต่มั่นใจว่าผมดีขึ้นด้วยถังเช่าอาการตอนนั้นกินไปอยู่ประมาณกระปุก2กระปุกเองมั้งแล้วหลังจากนั้นหายไปเป็น10ปีโอ้เดี๋ยวๆๆอาการไม่กำเริบไงไม่กำเริบท่านผู้ชมไม่กำเริบแต่ทางที่ดีให้กินต่อเนื่องได้ก็ดีถูกแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาคิดถึงถังเช่าแล้วเพราะอะไรไหมรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยนะก็เลยก็เราเคยดีขึ้นจากตัวถังเช่าแล้วก็นะมันก็จำฝังใจอ่ะท่านผู้ชมจำฝังใจว่าเราเคยดีขึ้นจากตรงนี้พอเริ่มมีอาการกลับมาอีกรอบนึงเรากลับมากินต่อดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมนะหมอคอยบอกทุกท่านว่าอย่ารอให้มันเป็นหนักๆเลยนะทานก่อนกินต่อเนื่องกินต่อเนื่องอาการเหนื่อยแบบนั้นเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดขึ้นนะท่านผู้ชมเพราะบางคนเนี่ยถ้าเป็นพอประมาณช่วยได้ทันมันก็แล้วไปโรงพยาบาลทันมันก็ดีนะค่ะแต่บางคนเนี่ยเป็นมากไปไม่ทันลูกหลานไม่อยู่บ้านแล้วตอนนี้จากตอนนั้นมา10ปีแล้วอายุอานามันก็เพิ่มมากขึ้นแล้วขับรถไปเองก็ลำบากแล้วท่านผู้ชมก็เลยคิดว่ากินเถอะนะกินเถอะกินตัวถังเช่าท่านผู้ชมถังเช่าสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหอบหืดตัวอะไรอ่ะถุงลมโป่งพองปอดไม่ดีปอดเป็นพังผืดปอดเนี่ยโอสารพันโรคบางคนเคยติดเชื้อบางคนเคยติดวัณโรคบางคนเคยเป็นปอดอักเสบมาก่อนหรือแม้กระทั่งเป็นโรคปอดใดๆก็ตามที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยท่านผู้ชมกินถังเช่ากินถังเช่าแล้วโชคดีมากเลยคุณลุงอยู่ในกรุงเทพไงในกรุงเทพหาโรงพยาบาลได้ง่ายใกล้ที่ไหนไปที่นั่นลองอยู่ต่างจังหวัดสิโอ้ท่านผู้ชมกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลนึงผ่านไปเถอะผ่าขับรถไป20-30 โลอ่ะไกลทางบางทีทางก็ไม่ค่อยสะดวกเงี้ยทางไม่สะดวกก็จะเดินทางไปถึงปลาไปครึ่งชั่วโมงไม่ตายเหรอถูกไหมแต่นี่อยู่กรุงเทพไงคุณลุงอยู่ใกล้ๆนี่เองดอนเมืองใกล้โรงพยาบาลมีเรียกว่าทุกหัวละแหงแล้วเห็นบอกว่าอะไรนะกรุงกทมจะมีการสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่เขตดอนเมืองอีกเนี่ยท่านผู้ชมหมอถึงบอกทุกท่านไงบอกว่ากินถังเช่าเถอะค่ะอย่ารอให้เป็นหนักนะอย่ารอให้เป็นหนักหรือบางคนถ้าเกิดกรณีเป็นภูมิแพ้นะเนี่ยเดี๋ยวหมอจะต้องจับ
สิมาสิมายังไงก็ต้องบอกสิมาว่าสิมาต้องกินเป่าอันทุกวันเนี่ยมานั่งจามให้เขาเห็นเสียชื่อเสียชื่อมันฝุ่นหรือเปล่าเออฝุ่นแบบจะฝุ่นจะอะไรเป่าเขอท่านผู้ชมเป่าเขอกินเป่าอันหรือกินเป่าเขอก็ได้ท่านผู้ชมตัวใดตัวหนึ่งนะกินทุกวันมองกินเยอะวันละ2เม็ด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 กินขวดนึงนี่กินไม่ได้เดือนกว่าๆ2เดือนอ่ะเออไม่รู้ไอ้ที่ลืมกินนะเดือนครึ่งเดือนครึ่งโดยประมาณเดือนอ่ะเดือนอีก20วันสินะท่านผู้ชมเกือบๆ2เดือนอาการภูมิแพ้จะไม่เป็นน่ะอาการภูมิแพ้จะไม่เป็นอาการแบบจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยท่านผู้ชมถึงบอกทุกท่านไงขึ้นกับว่าท่านเป็นอะไรถ้าท่านเป็นหอบหืดหอบหืดที่เป็นจากปฏิกิริยาการภูมิแพ้กินถังเช่ากินเป่าเขอนะสองตัวนี้นะจะดีมากแล้วเกิดท่านเป็นถุงลมโป่งพองหรือว่าจะเป็นอะไรอ่ะปอดเป็นพังผืดเหนื่อยง่ายจากเรื่องปอดถุงหลอดลมอุดกั้นอะไรต่อมีอะไรกินถังเช่ากินถังเช่าท่านอย่าคิดว่าอุ้ยหมออะไรก็ถังเช่าอะไรก็ถังเช่าเอ้าก็ถังเช่ามันกินแล้วมันมีเลี้ยวมีแรงไอ้เราก็กินอยู่วันไหนไม่กินก็จะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยไม่มี energy เลยวันนี้กินมาแล้วใช่ไหมวันนี้กินมาแล้วกินมาแต่เช้าเลยชะงักดูไม่ได้อะไรคุณผู้ชมหาแก้วไม่มีแก้วไม่มีแก้วนะกินมาแต่เช้าเลยท่านผู้ชมวันไหนท่านจะรู้เลยวันไหนหมอพูดแบบไม่มี energy แบบพูดไปเรื่อยนะท่านจะรู้เลยว่าโอ้วันนั้นหมอไม่ได้กินถังเช่าขึ้นมาแต่วันไหนกินถังเช่าขึ้นมานะโอ้โหพลังเต็มเปี่ยมพลังเต็มเปี่ยมอารมณ์ก็ดีท่านผู้ชมนะแล้วก็สนุกสนานด้วยวันไหนมาเหนื่อยก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะถังเช่าไม่เข้านะวันนั้นเออแปลว่าวันนั้นถังเช่าไม่เข้าคุณป้าก็จะรู้ทันทีว่าอุ้ยวันนี้หมอยังไม่ได้ทานแน่เลยรีบส่งเสบียงกันขึ้นมาเลยนะท่านผู้ชมนะมันช่วยแก้เรื่องอาการเหนื่อยท่านผู้ชมโดยเฉพาะใครที่พักผ่อนน้อยใครที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนอกจากพักผ่อนน้อยไม่พอใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคต่างๆที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยกินถังเช่าช่วยได้เยอะก็ตอนที่อย่างที่บอกทุกท่านไปอ่ะตอนที่ไปเดินลงหาเสียงอ่ะถ้าไม่กินถังเช่านะท่านผู้ชมวันหนึ่งอ่ะ 30,000 39,000 อ่ะไม่รู้เดินกันไปได้ยังไง 39,000 เดินก็ขาขิดเลยอ่ะท่านผู้ชม 39,000 พลังถังเช่าเช้าเที่ยงเย็นนอนด้วยนะตอนนั้นเราบอกเลยร้อนก็ร้อนนะร้อนก็เลือกตั้งอะไรมีนาบ้าบอใครไปเลือกตั้งมีนาเมษายังที่แล้วคิดอะไรกันยังไงเมษายังเดินอยู่เลยเออไม่ใช่ไม่ใช่เลือกตั้งพฤษภาพฤษภาสองทั้งสกทั้งสสคุณผู้ชมโอ้โหเข้าใจเรื่องคิดยังไงคิดยังไงโอ้โหเหงื่อแตกแต่เหงื่อแตนท่านผู้ชมปกติก็ย้ำนะเลือกตั้งครั้งถัดไปหมอไม่ได้ลงแต่ก็เห็นใจผู้สมัครนะผู้สมัครเขาซะหน่อยมกรากำลังดีมกรากำลังดีอย่างน้อยว่าอากาศเย็นๆนะคือก่อนหน้าจริงๆนะพูดตามตรงพูดตามความเป็นจริงเลยก่อนหน้าเนี่ยเวลาเขาเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะเลือกตั้งช่วงหน้าหนาวจะไม่ค่อยมีการเลือกตั้งช่วงหน้าร้อนหรอกไม่ใช่หรอกของเราอะหน้าหนาวมันไม่มีไงมันจะเลือกตอนไหนก็ได้ไงก็ร้อนน้อยอะเออแล้วก็ไม่มีใครไปเลือกตั้งตอนหน้าฝนใช่แฉะไม่มีคนไปลงทะเบียนนี่ฝนตกฝนตกเออไม่มีคนไปเลือกใช่ไม่รู้ใครมาเปลี่ยนระบบก็จะใครล่ะ10ปีที่ผ่านมามีอยู่ครั้งนึงแม้ที่มีเลือกตั้งรู้สึกตอนนั้นเป็นสกน้ำท่วมคูหาเออนะไม่แต่ก่อนหน้านั้นน่ะโดยปกติแล้วก็ไม่มีใครเลือกช่วงเวลาแบบนี้นะท่านผู้ชมก็แปลกดีแต่ว่าเขาลืมกันไปหมดแล้วไงลืมไปหมดแล้วว่าเออทำไมเขาถึงต้องเลือกช่วงเวลานี้นะอ่ะนะท่านผู้ชมนะก็
เรียกว่านะถังเช่ากินถังเช่าทำให้ร่างกายเราแข็งแรงก็อย่างที่บอกกินได้เช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนยังกินได้เลยท่านผู้ชมกินไม่ตายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกินถังเช่าจาเป่านะกินแล้วไม่ตายกินถังเช่าอันอื่นอันนี้บอกไม่ได้เพราะว่าถังเช่าจาเป่าเนี่ยท่านผู้ชมเราตรวจค่าสารตรวจค่าสารไม่พอตรวจทั้งค่าสารที่ดีและไม่ดีถ้าไอ้ที่ดีมีเยอะมันก็ดีกับร่างกายท่านผู้ชมแต่ไอ้ที่ไม่ดีนะถ้ามันมีเยอะเราก็ไม่เอามาขายเหมือนกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าไปเผลอกินถังเช่าของบางยี่ห้อที่เผอิญมันมีค่าสารที่มันไม่ดี มันมีเยอะเกินไปค่ะมันก็มีอันตรายกับร่างกายท่านได้นะก็ต้องบอกงี้นะมันก็มีอันตรายกับร่างกายท่านได้มันขึ้นกับว่าท่านซื้อถูกแหล่งหรือเปล่าท่านซื้อถูกแหล่งหรือไม่บางคนบอกผมไปซื้อเนี่ยเม็ดละ5บาทมีนะ5บาท10บาทซื้อถูกมีท่านผู้ชมขายกันเกลื่อนบางที่แพ็กเกจดูดีค่ะกินเข้าไปมึนคุณหมอมึนมึนบ้านนี่หมุนเลยหมุนท่านผู้ชมก็บอกแล้วไงเนี่ยถังเช่าจีนเอาภาพที่เป็นถังเช่าจีนขึ้นมาที่หมอเอาไปส่งตรวจอ่ะด้วยความที่มีบริษัทเขาเอาตัวถังเช่าจะมาขายให้หมอก็อยากรู้ท่านผู้ชมว่าเฮ้ยมันเป็นของจีนแล้วมันจะดีกว่าของไทยไหมหมอก็เลยไปส่งตรวจเพราะว่าหมอถามเขาไปแล้วบอกว่าไอ้ค่าสารตรงเนี้ยมันเท่าไหร่ปรากฏว่าไงบริษัทเขาตอบไม่ได้ว่าค่าสารเท่าไหร่เราก็งงทำไมคุณถึงตอบเราไม่ได้ล่ะในเมื่อคุณจะขายเราอ่ะถูกมันต้องตอบให้ได้นะมันต้องตอบให้ได้การกินถังเช่ามันก็ต้องดูค่าสารด้วยปรากฏว่ายังไงท่านผู้ชมปรากฏว่าค่าสารตัวดีคือคอเดซิปินซูมได้ไหมอันนี้มันนะภาพเนื่องจากภาพมันเล็กแล้วไม่พอมันยังอยู่ในกล่องเล็กด้วยนะเนี่ยท่านผู้ชมค่าสารนะคอเดเซปินที่เขาตอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีถังเช่าจีนอ่ะไม่มีค่าคอเดเซปินนั่นผู้ชมหมอก็ถึงอ๋อบางอ้อว่าเฮ้ยถังเช่าจีนไม่มีค่าสารคอเดเซปินมิน่าล่ะถามเซลล์เข้าไปเขาตอบไม่ได้ตอบไม่ได้หรือไม่กล้าตอบเขาตอบไม่ได้เขายังถามเลยคอเดซิปินคืออะไรเซลล์อ่ะนะหมอก็อ้าวแล้วหมอแล้วที่สำคัญเลยคืออะไรหมอส่งแลบนี้ไปท่านผู้ชมส่งแลบนี้ไปเจ้าหน้าที่เป็นด็อกเตอร์นะที่เขาตรวจให้เนี่ยนะเขาบอกว่าเขารีบโทรศัพท์มาหาเลยบอกว่าคุณหมอไปเอาอะไรมาเนี่ยอะไรมาส่งมาตรวจเนี่ยค่าอะดีโนซีนเยอะมากเลยปกติเนี่ยในนี้ที่ตรวจได้เท่าไหร่40ท่านผู้ชมแต่โดยปกตินะจะตรวจได้อยู่แค่หลักหน่วยหลักหน่วยท่านผู้ชมอันนี้40เขาบอกว่าโอ้คุณหมออันตรายนะรีบโทรมาบอกอย่างเลยอันตรายหมอก็บอกว่าอ๋อค่ารับทราบว่าอันตรายแต่ก็แค่ส่งตรวจเฉยๆเราอยากรู้ว่ามันเป็นถังเช่าจีนเนี่ยมันจะมีค่าสารคอเดซิปินเท่าไหร่แต่ด้วยตรวจทั้งเวลาเขาส่งตรวจเนี่ยเขาตรวจทั้งคอเดซิปินและอะดีโนซีนท่านผู้ชมตรวจให้2ตัวเขาเหมารวม2ตัวเพราะตัวนึงตัวดีอีกตัวนึงถ้ามีมากเกินไปก็ไม่ดีก็เลยปรากฏว่าพออันตรายเขาก็อะลาร์มมาบอกไงอะลาร์มวี่วอมาบอกเลยนี่คุณหมอไม่ได้อันตรายเหมือนเวลา อะไรอะเวลาส่งตรวจค่าเลือดคนไข้เหมือนกันถ้าตัวไหนที่มันผิดปกติไปเจ้าหน้าที่แลบจะโทรมาบอกทันทีว่าคุณหมอตัวนี้ต่ำมากให้รีบแก อย่างเงี้ยท่านผู้ชมนี่ก็เหมือนกันเขาก็บอกอันตรายหมอก็บอกอ๋อนี่ถังเช่าจีนไม่ต้องกังวลไม่ใช่ถังเช่าของทางจาเป่าเรามาส่งตรวจดูก่อนถังเช่าของทางจาเป่าเนี่ยรับรองเลยค่าสารคอเดซิปินนะต้องเกิน 4,000 ไม่มีหรอกนะนอตอะไรไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างเงี้ยท่านผู้ชม
ไม่มีต้องเกิน 4,000 นํามาขายทุกท่านนะดังนั้นเนี่ยเขาก็มาขายพวกท่านน่ะในราคาเท่าไหร่ก็ได้ไงเพราะราคามันถูกคนจีนเขาเก่งนะคือเขาเทายังไงเขาก็เทาอย่างนั้นในบางคนนะที่เทาอ่ะค่ะเขาก็ดูดสารคอเดซิปีนที่มีประโยชน์คือยังไงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมการเลี้ยงถังเช่านะมันจะต้องมีค่าสารคอเดซิปีนไม่มากก็น้อยแต่ดูจากอันนี้คือไม่มีเลยความหมายคืออะไรรู้ไหมความหมายคือเขาดูดสารคอเดซิปีนที่มีประโยชน์ที่ดีนะดูดเอาไปหมดเลยแล้วก็เหลือแต่ค่าสารอะดีโนซีนเอาไว้เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการวิทยาศาสตร์เราสามารถดูดได้เป็นลายตัวแล้วนะท่านผู้ชมนะดูดไปหมดแล้วก็ทิ้งไอ้ตัวไม่ดีเอาไว้ไอ้ทิ้งตัวไม่ดีเอาไว้ก็เหมือนทิ้งขยะเอาไว้ท่านผู้ชมแล้วเผอิญไอ้เราไม่รู้นี่ว่าขยะอันนี้เนี่ยว่ามันเป็นขยะเราด้วยความที่รูปลักษณ์ภายนอกมันก็ดูไม่ออกว่ามันเป็นผงๆแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันคงจะเป็นสิ่งดีๆในชีวิตที่แบบว่ามาขายให้เราในราคาถูกอุ้ยถึงขนาดขอบคุณที่ได้ทำสิ่งดีๆมาให้เราในราคาที่ถูกหารู้ไหมท่านผู้ชมมันกลายเป็นโทษถ้าหมอเป็นคนจีนนะหมอก็จะกระหยิมยิ้มย่องในใจขยะเราขายได้วะเฮ้ยเออเนาะทั้งที่ไม่มีราคาแล้วไม่มีราคาแล้วแล้วมาซื้อเราเนี่ยนะขี้หมูขี้หมาก็เป็นพันนะต่อกิโลอะขยะเราขายได้ก็เป็นเราแล้วท่านผู้ชมถ้าเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมหรือเน้นขายอย่างเดียวใครจะตายก็ช่างอย่างเดียวช่างมันนะเน้นค้าขายท่านผู้ชมเราก็จะเอาไปเลยเอาไปเลยแล้วถ้าต่อรองให้ลดได้ให้ได้ลดให้ได้ท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่กับเราเนี่ยมันคือขยะแล้ว มันคือขยะแล้วแต่คนไม่รู้เรื่องไงคนไม่รู้เรื่องคนที่ไม่มีความรู้ตรงนี้ไปเห็นว่าเอ้ยกำลังเป็นที่นิยมของดีหรือเปล่าของดีแน่นอนนะต้องบอกของดีแน่นอนเอามาขายได้กำไรแล้วไปขายก็ไม่ต้องขายแพงมากไม่ละ5บาท10บาทเพราะต้นทุนมันมาถูกแต่ถามว่าท่านกินไปคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆคือคนกินถามไอ้คนที่มันซื้อมาเนี่ยคนที่เขาซื้อมาเขากินหรือเปล่าเขาไม่กินไอ้ที่ไปซื้อเหมามานะเขาไม่กินหรอกคนที่กินน่ะคือท่านที่ดูรายการอยู่ที่บ้านที่ไปลงซื้อตามเป็นทาสการตลาดเขาอะแบบสิมาเป็นต้นอดีตก็ได้อย่าว่าไปตอนนี้ยังเป็นอยู่เลยขายโฆษณาอะไรซื้อหมดเอาจริงโดยแบบนะขออนุญาตแชร์นิดนึงได้ไหมเดี๋ยวอันนั้นไว้ก่อนอ่ะท่านผู้ชมหมอถึงบอกว่าของบางอย่างเราซื้อมาเพราะเราต้องการให้ได้สุขภาพเพราะเราต้องการให้ได้ประโยชน์กับร่างกายของเราเองแน่นอนของที่ดีมีคุณภาพราคามันก็จะอัพขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่เกินจากที่ท่านเอื้อมถึงราคาจาเป่านะบอกทุกท่านเลยว่าถ้าเทียบกับคุณภาพในระดับเดียวกันของทางจาเป่าขายกันเม็ดละ 70-80 บาทแต่ของจาเป่าเนี่ยตกเม็ดละ30บาทท่านผู้ชมท่านเอื้อมถึงแน่นอนเราขายให้ในราคาที่คุณภาพดีและท่านสามารถที่จะบริโภคได้แต่แน่นอนท่านผู้ชมถามว่าจะให้ขายแบบโอ้ราคาแบบถูก5บาท10บาทเราทำไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ต้นทุนเลยท่านผู้ชมค่าแอร์ประเทศไทยเราแล้วยิ่งเนี่ยตอนนี้อากาศร้อนแบบนี้40กว่าองศาเราต้องเลี้ยงถังเช่าให้ได้20องศาท่านผู้ชมเลี้ยงถังเช่าให้ได้20องศาแล้วท่านคิดดูเสียค่าแอร์เท่าไหร่เดือนนึงค่าไฟเท่าไหร่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาขายท่าน5บาท10บาทเป็นไปไม่ได้
แต่ถ้าเกิดท่านบอกว่าโอ๊ยฉันนิยมอยากกิน5บาท10บาทถ้าอย่างนั้นนะอย่ากินเลยกินแล้วเนี่ยมันเกิดโรคถ้ากินแล้วเกิดโรคเปลืองตังค์อย่ากินไปกินอย่างอื่นดีกว่าที่คิดว่าเออมันจะมีประโยชน์กับร่างกายเราถ้าคิดว่าถ้าท่านกินไอ้5บาท10บาทแล้วมันทำให้เกิดโรคทำให้เสียต่อสุขภาพอ่ะท่านผู้ชมถ้าจะกินกินให้มันได้ประโยชน์กินให้มันได้ประโยชน์เสียเงินแล้วทั้งทีต้องให้ได้ประโยชน์กับร่างกายเราด้วยไม่ใช่ว่าอยากกินแหละแต่มันนะไปตายเอาดาบหน้าอันนี้ก็ไม่ดีท่านผู้ชมอันนี้เตือนเอาไว้นะคะเตือนเอาไว้สินค้าจะเป่านะท่านผู้ชมเราอย่างที่บอกอ่ะเราไม่ใช่คนค้าขายแบบไม่สนจะไม่มีจริยธรรมหรือไม่สนอกสนใจอะไรใดๆเลยถ้าไม่ดีจริงไม่ขายต้องตรวจสอบก่อนจำหน่ายเพราะเรารู้ว่าทุกท่านเอาไปกินเพื่อสุขภาพของตัวเองไม่ได้กินเพื่อให้เกิดโรคเพิ่มขึ้นและให้คุ้มค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านหามาแล้วก็นำมาซื้อสินค้าจาเป่าอันนี้แจ้งให้กับทุกท่านทราบนะส่วนเรื่องโปรโมชั่นนั้นแน่นอนมันก็มีโปรโมชั่นเป็นระยะอย่างที่ท่านเห็นราคามันก็ได้ลดลงมาอย่างของคุณลุงท่านนี่หมอก็ยังบอกเลยคุณลุงซื้อ3แถม1สิเนี่ยตอนนี้มีโปรนะน้ำมันดาวอินทราคุณลุงก็สั่งด้วยใช่ไหมเอา3แถม1ไปสิมีโปรมันก็ได้ประหยัดเงินประหยัดเงินกับทุกท่านไปอีกนะนะนี่ฝากเอาไว้ละกันถ้าเกิดท่านใดสนใจนะ0818099158นะคะอ่ะสิมาหือยังไงไม่เราจะบอกว่าเราเป็นคนแบบชอบของสวยๆไงบางทีเนาะเราไปเดินเจอแบบแพ็คเกจน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยอย่างจริงๆเมื่อวันก่อนไปเจอยาสีฟันในร้านสะดวกซื้อมันทำแพ็คเกจแบบเป็นซองอ่ะมันไม่ใช่ยาสีฟันแหละยาสีฟันแบรนด์อะไรก็ไม่รู้แบรนด์ใช่มันทำเป็นแบบเป็นซองอ่ะคุณผู้ชมมันก็แบบดูน่าตื่นเต้นอ่ะเฮ้ยเราก็เลยลองซื้อมา2สูตรเขามีอยู่2สูตรในร้านเราก็ลองซื้อมาใช้2สูตรซองละ15บาทค่ะแพงจังเลยนะซองละ15บาทเนี่ยใช่ยาสีฟันจาเป่าหลอดเบลเลอร์หลอดเล็กเนี่ยนะก็ยังหลอดเบลเลอร์40กรัม40กรัม12บาทเองอันนั้นเนี่ย10กรัมถึงหรือเปล่าไม่น่าถึงนะคุณไม่ถึงถ้าซองถ้าซองเหมือนเวลาใส่ครีมนะใช่ๆๆอย่างมากก็5กรัมนั่นแหละแล้วเราก็ลองเอามาใช้เช้ามาโถหมดกันยังไงมีกลิ่นปากไม่ดีเลยเนี่ยไม่ได้หรอกใครที่หลงมาใช้ยาสีฟันจาเป่าแล้วนะท่านผู้ชมนะติดเลยมักจะหาทางออกไม่เจอนะหลงเข้ามาในยาสีฟันจาเป่าแล้วท่านผู้ชมดับกลิ่นปากก็ดีดับกลิ่นปลาร้าปลาส้มปลาเค็มบูดูอะไรเงี้ยก็ดีและยังไม่พอนะเสียวฟันปวดฟันยังเอาอยู่เรื่องนี้สอนอะไรรู้ไหมสอนให้รู้ว่าการที่เรามีของดีอยู่แล้วอ่ะถึงแม้ว่าที่บ้านเราจะไม่สวยอ่ะแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาอะไรอ้อๆที่มันสวยกว่าเพราะมันอาจจะไม่ดีเสมอไปอันนี้พูดจับใจเลยนะความหมายคือก็อ้อๆมันหน้าตาสวยมันก็มีหลงไปบ้างใช่แต่สุดท้ายก็มาตายรังอีแก่อยู่บ้านอย่างงั้นว่างั้นเถอะดีนะอีแก่เนี่ยถึงแม้ว่าจะโรยราไปถึงแม้จะไม่สวย30ปีเป็นยังไงเออ30ปีถัดมาไม่เหมือนเดิมคุณภาพก็ยังคงอยู่ความดีก็ยังมีอย่างต่อเนื่องถูกอยู่ด้วยแล้วสบายใจถูกเออถึงมันจะมีริ้วรอยขึ้นมาบ้างก็ตามแต่ถ้าเป็นคนไม่ได้นะหัวแบะไปแล้วนะถ้าเป็นคนไม่ได้นะหัวแบะไปแล้วนะคุณภาพคัพหลอดยาสีฟันจาเป่านั่นแหละดีแล้วอย่าไปหาลองเลยเห็นไหมห้าเก้าสิบห้าบาทเปลืองตังค์เปล่าแถมตื่นมาไม่พื้มเลยถ้าจะใช้ยาสีฟันหลอดเล็กหลอดเล็ก15มั้งไม่ใช่12แล้ว15บาท40กรัมมีที่ไหนอะแถมเข้าไปหมดแล้วอะอ๋อเหรอไม่ทำมาใหม่แล้วทำมาใหม่ท่านผู้ชมคือเราพยายามที่จะโปรโมทสินค้าเนาะอย่างว่าเราก็แถมตัวยาสีฟันหลอดเล็กหลอดเล็กนี่ขายแชมพูขายครีมนวด1ขวดที่ผ่านติ๊กต็อกมาท่านผู้ชม
มีอย่างที่ไหนอ่ะแถมยาสีฟันให้15บาทซื้อครีมนวดขวดละ55แถมไปเลยยาสีฟัน15ค่ากล่องยังไม่นับค่ากล่องอีก5บาทไม่แคร์ดูสินะไม่หรอกมันเป็นการโปรโมทประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อให้เขาได้ลองใช้ของเราด้วยไงแต่จริงๆคือต้องบอกว่าของจ้าเป่าคือเข้าแล้วออกยากจริงมันใช้ดีแต่เวลาเราไปเจอแบบขวดอื่นที่มันสวยๆอ่ะด้วยความที่เราเป็นแบบผู้หญิงตะมุตะมินะ เราก็ชอบแบบเฮ้ยแพ็กเกจสวยอยากลองซื้อเลย แต่ถามคุณภาพการใช้งานแล้วไม่ผ่านใช้จ้าเป่าดีกว่าจบแน่นอนก็เราอยู่ด้วยคุณภาพนะแล้วก็ราคาที่เป็นธรรมท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวข่าวเราไม่จบเอาไปต่ออ่ะนะคะจริงๆอ่ะอยากจะกลับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเรื่องความร้อนกันต่อท่านผู้ชมขออีกนิดนึงแล้วกันนะตอนนี้ผักชีนำโด่งเลยนะนะราคาพุ่งผักชีสีมาไม่พึกไม่ขึ้นนะท่านผู้ชมนะไม่ขึ้นปลูกไม่ขึ้นปลูกไม่ขึ้นนะตอนนี้ค่ะภัยแล้งท่านผู้ชม ทำเล่นผักสวนครัวในหลายๆพื้นที่นะราคานำโด่งมากตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าผักชีราคาเท่าไหร่นะเกือบ300เหรอ200กว่าบาทแล้วเมื่อวันก่อนนะคะคุณผู้ชมก็เรียกว่าราคาเนี่ยน่าจะยังคงขึ้นแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะขึ้นได้อีกนะคะคุณผู้ชมโดยในส่วนนี้ค่ะก็บอกว่าปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากอากาศที่ร้อนชื้นปัญหาโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะบางตลาดเขาบอกผักชีเนี่ยอยู่ที่270ถึง280แล้วถั่วฝักยาวก็ปรับเป็น150ถึง160อันนี้เนี่ยหน่วยเป็นบาทต่อกิโลกรัมนะคะคุณผู้ชมผักกาดหอมค่ะ95ถึง100บาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่าย150ถึง160บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาก็ปรับนะฮะเป็น55ถึง60บาทต่อกิโลกรัมโอ้โหอวสานตำแตงนะฮะนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าผักขึ้นแล้วใช่ไหมคะสินค้าเกษตรอย่างอื่นอย่างเช่นเนื้อสัตว์หรือว่าไข่ไก่แน่นอนคุณผู้ชมหลายท่านมีการติดตามข่าวก็จะทราบกันว่าไข่ไก่หน้าฟาร์มก่อนหน้านี้มันปรับขึ้นแล้วมันก็ส่งผลกระทบกับในตลาดแล้วค่ะก็ปรับสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนส่งผลกระทบทำให้ผลผลิตเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะอย่างเช่นคะน้าถั่วฝักยาวผักชีกะหล่ำแล้วก็อื่นๆมันเสียหายนะคะคุณผู้ชมการขนส่งก็อาจจะเสียหายด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าอากาศร้อนเนี่ยยิ่งเพิ่มความเสียหายให้กับผลผลิตส่วนมะนาวนะคะตอนนี้ราคาของมะนาวยังคงทรงตัวอยู่นะคะแต่มะนาวชอบอากาศร้อนค่ะอืมแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ก็เป็นพืชที่ทนอากาศร้อนยิ่งร้อนยิ่งออกลูกแต่น้ำจะมีป่ะคะน้ำมีไม่มีไม่รู้แต่ว่ายิ่งออกลูกเดี๋ยวมือเหอแล้วก็ต้องบอกนะท่านผู้ชมนะต้นหอมเกือบราคาเกือบร้อยอ่ะโอ้โหอันนี้เราจะต้องปลูกเองแล้วนะต้องปลูกเองละสีมาบอกเอาอีกแล้วหรอคะ แหมความพยายามอยู่ที่ไหนการปลูกผักชีเราก็ต้องขึ้นจนได้แล้วนะทุบก่อนเลยเดี๋ยวนี้ฮะทุบไม่ได้เดี๋ยวแตกต้องทุบวิธีการปลูกนะคือใครก็ได้ที่ไม่ใช่สีมาปลูกหมอว่าขึ้นหมอดูถูกมาก ถูกต้องไงหมอไปซื้อ นะท่านผู้ชมนะแล้วก็เขาบอกว่าไม่ใช่แค่ในส่วนของผักเท่านั้นนะคะหมูใช่หมูหน้าฟาร์มตอนนี้ก็ราคาขึ้นแล้วนะขึ้นหมดแล้วท่านผู้ชมหมายความว่าเราก็จะต้องซื้อของในราคาเพิ่มขึ้นหรืออาหารเราก็หดลงกับข้าวอ่ะทุกวันนี้กินข้าวกินไม่อิ่มแล้วนะกับข้าวมันก็จะหดลงไปอีกเพราะว่ามันแพงขึ้นไงใช่ผักก็แพงขึ้นอย่างวันก่อนเนี่ยนั่งกินอะไรอ่ะคุณป้าสั่งผัดซีอิ๊วเขาสงวนผักมากเลยนะผัดซีอิ๊วที่มีแต่เส้นหมูมีก้านผักคะน้าอยู่ประมาณ 5-6 ชิ้นคุณหมอเห็นด้วยเหรอเห็นท่านเห็นด้วยเห็นนะนะคุณป้ายังบ่นเลยบอกว่าเขาสงวนผักไปถึงไหนเนี่ยอ๋อผักแพงราคาแพงไงผักคะน้าตอนนี้ก็ 40-50 บาทต่อกิโลนะต่อไม่ใช่ต่อหัวนะต่อกิโลนะและดันอยากกินคะน้าช่วงนี้ก็ได้นะเขาบอกก็อยากกินให้ถูกเวลามันห้ามกันไม่ได้นะท่านผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใครที่นะสามารถปลูกได้ท่านผู้ชมก็ปลูกไปเถอะเพราะว่าราคามันสูง
นะคะรวมทั้งนะหอมหัวใหญ่ท่านผู้ชมหมอว่าตอนนี้ทำหอมหัวใหญ่เพราะหอมหัวใหญ่เนี่ยน่าจะได้รายได้ดีเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าอินเดียเนี่ยก็โดนภัยแล้งเหมือนกันค่ะนะแล้วประเทศที่ชอบอาหารที่มีกลิ่นเครื่องเทศเครื่องเทศหรืออะไรต้องมีอินเดียอยู่ในนั้นใช่ต้องมีประเทศไทยอยู่ในนั้นค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้ไหมว่านะตอนนี้เนี่ยอินเดียเขางดนะส่งออกหอมหัวใหญ่แล้วนะใช่ค่ะหอมหัวใหญ่ไม่พอกินใช่ค่ะคือในส่วนของรัฐบาลอินเดียนะคะบอกว่างดส่งออกก่อนแล้วกันแล้วตอนนี้เนี่ยหอมหัวใหญ่ก็กลายเป็นพืชผักที่มีราคาแพงทั้งในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ตะวันออกกลางนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลอินเดียบอกว่าราคาหอมใหญ่ภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น 43% ในรอบปีเลยค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ 0.3 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าตีเป็นไทยราวๆ 9 บาทถือว่าเป็นราคาที่แพงมากสำหรับหอมหัวใหญ่ในอินเดียเมื่อดูจากตัวเลขของการส่งออกแล้วพบว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศผู้ส่งออกหอมหัวใหญ่รายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะดังนั้นไม่น่าแปลกใจเลยถ้าหากว่าการตัดสินใจขยายกรอบระยะเวลาแบรนด์การส่งออกหอมหัวใหญ่จะนำไปสู่ผลกระทบของการขาดหอมหัวใหญ่ในตลาดในทั่วภูมิภาคค่ะตลาดหอมใหญ่ในบังคลาเทศก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะเพราะว่าราคาของหอมหัวใหญ่เนี่ยปรับขึ้นราวๆกิโลกรัมละ10เซนหรือปรับขึ้นประมาณ3บาทหลังจากที่รัฐบาลอินเดียประกาศการตัดสินใจขยายการงดส่งออกเกี่ยวกับหอมหัวใหญ่นั่นเองทั้งนี้สาเหตุหลักของการที่อินเดียเนี่ยผลิตหอมหัวใหญ่ได้น้อยลงปัญหาก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศค่ะหลายพื้นที่กำลังประสบกับปัญหาฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เพาะปลูกหอมใหญ่ก็เลยนำไปสู่ปัญหาหอมหัวใหญ่เนี่ยมันลดลงนะคะอย่างไรก็ตามหอมใหญ่นับเป็นผักที่ชาวอินเดียนิยมบริโภคมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจนในอินเดียนิยมรับประทานหอมใหญ่ค่ะดังนั้นนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นในเวลานี้จึงส่งผลทั้งปัญหาเงินเฟ้อความรู้สึกของประชาชนต่อรัฐบาลก่อนที่จะมีการตัดสินใจกันเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งของเขาจะจัดขึ้นในเร็วๆนี้ส่วนทางด้านของบังคลาเทศประเทศที่นิยมนำเข้าหอมใหญ่จากอินเดียมากที่สุดนะคะแล้วก็มีในส่วนของมาเลเซียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศรีลังกาเนปาลอินโดนีเซียกาตาร์เวียดนามโอมานสิงคโปร์คูเวตและซาอุดิอาระเบียดังนั้นเนี่ยคาดการณ์ว่าราคาหอมใหญ่น่าจะมีการปรับตัวขึ้นในตลาดของประเทศต่างๆเหล่านั้นอย่างไรก็ตามการที่หอมใหญ่ของอินเดียส่งออกได้น้อยรายงานคาดการณ์ว่าประเทศที่จะได้รับผลกระทบขออภัยค่ะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดในการส่งออกหอมใหญ่แทนอินโดนีเซียคือประเทศจีนค่ะทำไมเป็นจีนล่ะเขาเพาะได้มากเงี้ยเหรอน่าจะแต่เราก็ตอนแรกแอบหวังว่าจะเป็นเราไม่เนอะอะไรนั่นสิก็เพราะเราไม่มีใครบอกอะไรเลยไงบอกสิผักดันสินี่ไงบอกว่าเนี่ยเกษตรบอกมาสิว่าให้เพาะท่านผู้ชมบอกตอนเนี้ยบอกมาสิแล้วขายที่ไหนอะไรยังไงนะถ้าบอกออกมานะรัฐบาลท่านผู้ชมช่วยเปิด FTA พ่อหอมหัวใหญ่เนี่ยสีมาก็ยังเพาะได้เลยสีมาทำไมเงียบอีกแล้วเอาจริงๆก็แค่เอาหอมมาแช่น้ำมันก็ขึ้นแล้วอ่ะจริงๆง่ายๆเลยขนาดเราไปแช่น้ำมันยังขึ้นเลยมันขึ้นด้วยตัวมันเองมันใช่มันขึ้นด้วยตัวมันเองท่านผู้ชมเราแทบไม่ต้องทำอะไรขอแค่มีน้ำเอาหอมทั้งหัวมาปอกเปลือกแล้วฝังดินไว้อ่ะนั่นเริ่มคิดแล้วเริ่มคิดจริงจังแล้วเนี่ยหอมหัวใหญ่เนี่ยไปถามคุณป้าวางแช่น้ำเดี๋ยววางแช่น้ำรากมันก็งอกแล้วเอาไปชุบแป้งนิดนึงเกล็ดขนมปังโอ้โหอร่อยอะไรเป็นอะไรนะพอนเดอร์ลิงอะไรอะไรนะใช่ได้ทั้งความอร่อยและได้คอเลสเตอรอลสูงสูงไม่เดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการอื่นแล้วอบเหรออบไม่ได้ไม่กรอบขนาดนั้นไงนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เอาไว้เผื่อว่าต้องไปถามแหละกระทรวงเกษตรนะถ้าจะผลักดันยังไงแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะถ้าจะส่งออกไหมหรืออะไรยังไงนะเพราะตอนนี้ถ้าอันไหนเราปลูกได้ก็จะดีแต่ปัญหาคือน้ำเพียงพอหรือเปล่าคะนะถ้าน้ำไม่เพียงพอเนี่ยท่านจะส่งเสริมไปก็เท่านั้นไงเราถึงบอกท่านไงบอกรัฐบาลอะว่า
ท่านคะอย่าลืมเรื่องน้ํานะเล่นน้ํากันเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมบริหารจัดการน้ํานะนะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าท่านไม่จัดการน้ําตอนนี้เนี่ยนะท่านผู้ชมเราก็ไม่รู้เหมือนกันตกลงจะเอลนินโญหรือลานินญาเห็นเขาบอกว่าพอสิ้นพฤษภาคมไปลานินญาจะเข้ามาลานินญานี่คืออะไรฝนตกหนักน้ําท่วมท่านผู้ชมแรงไปเลยแล้วก็มาฝนตกหนักน้ําท่วมไปเลยอย่างเงี้ยเหรอมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะท่านผู้ชมนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราแรงก็ปลูกอะไรไม่ขึ้นอยู่แล้วมันมีผลกระทบกับรายได้ที่จะเข้ามาในส่วนของภาคเกษตรกรและมีผลกระทบแน่นอนท่านผู้ชมปลูกอะไรไม่ขึ้นอ่ะแล้วจะเอาเงินใช้ไหนที่ไหนมาใช้จ่ายถูกไหมเออดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมพอจะปลูกขึ้นเจอน้ำท่วมอีกเจ๊งเจ๊งไม่ต้องคิดเลยว่าจะลงทุนทำอะไรท่านผู้ชมนะก็ดังนั้นเนี่ยบริหารจัดการน้ำกันดีการบริหารจัดการน้ำสำคัญมากไม่อยากจะลงไปวิ่งเล่นในอ่างเก็บน้ำท่านผู้ชมการบริหารจัดการน้ำสำคัญมากเมื่อไหร่อะคะเมื่อไหร่จะมีท่านจะจัดตั้งคนขึ้นมาดูแลตรงจุดนี้เอาให้มันชัดเจนไปเพราะว่าภาวะโลกร้อนมันมีมาเรื่อยๆแล้วก็รุนแรงมากขึ้นนะขนาดเห็นสหรัฐอ่ะออกมาบอกอะไรทดลองพ่นเกลือฮะใช่ค่ะพ่นเกลือสร้างเมฆหักเหแสงดวงอาทิตย์แก้โลกร้อนอ่ะท่านผู้ชมคือเป็นอะไรที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากแต่สิ่งที่จะช่วยโลกได้มากที่สุดก็คือพึ่งพาสองมือเราที่ไม่ทำให้โลกมันร้อนขึ้นด้วยใช่ถึงท่านจะเอาเทคโนโลยีมาใช้ยังไงก็มีผลกระทบอยู่ดีนะคะแต่เขาเป็นตัวสร้างเลยนะโลกร้อนเนี่ยสหรัฐเนี่ยเขาก็เลยต้องรีบวิจัยเขาบอกว่าแต่ปัญหาคือเรามีปัญญาวิจัยแบบเขาหรือเปล่าเราอะไม่มีเรารอเขาใช้ไป50ปีอะเราถึงได้เอามาใช้เทคโนโลยีถ้าสำเร็จนะคือตอนนี้เขาเริ่มและเริ่มทำแล้วแล้วก็ทำตั้งแต่วันที่2เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ว่าทดลองมันก็ต้องมีการวิจัยมันต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลยาวนาน3ปีค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยกว่าเราจะได้คำตอบก็เกือบหมดรัฐบาลรุ่นนี้แหละนะท่านผู้ชมนะก็เลยถึงถามทุกท่านแหละว่าเราก็ต้องช่วยกันนะเนาะอย่างว่าส่วนหนึ่งงดเผาฝุ่น PM 2.5 อะไรด้วยก็ได้ประโยชน์ไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรัฐบาลท่านต้องจัดการเรื่องน้ำนะคะถ้าท่านจัดการเรื่องน้ำได้เนี่ยท่านได้เป็นรัฐบาลอีกสมัยแน่นอนย้ำเลยนะท่านเป็นรัฐบาลอีกสมัยแน่นอนโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรพื้นที่เกษตรกรรมของคนอีสานอ่ะท่านได้เป็นอีกแน่นอนจริงๆแต่ถ้าเกิดท่านไม่ทำก็ต้องมานั่งลุ้นกันรอบหน้าก้าวไกลจะนำไหมต้องมานั่งแข่งจะใช้กลยุทธ์กลวิธีอะไรอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมจริงๆเนี่ยจะบอกว่าอีกอย่างนึงที่น่าจะต้องเพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรก็คือเรื่องของการค้าขายเรื่องการค้าขายเนี่ยมันก็ด้วยส่วนหนึ่งแต่เพราะว่าเกษตรกรเนี่ยพูดตามตรงนะเขามีแหล่งขายอยู่แล้วแต่เขามีแหล่งขายแต่ว่าเขาขายแล้วเขาก็ได้เงินน้อยอ่ะมันก็ไม่คุ้มกันอ่ะมันต้องผ่านพ่อค้าคนกลางไหมอะไรยังไงอันนั้นปลูกให้ได้ก่อนนะปัจจุบันนี้คือปลูกยังไงไม่ให้มันขาดทุนก่อนทุกวันนี้ปลูกขาดทุนทำยังไงให้ปลูกไม่ขาดทุนได้ผลผลิตเพียงพอไม่พอท่านผู้ชมน้ำต้องถึงเมล็ดพันธุ์ต้องไม่แพงปุ๋ยต้องไม่แพงเขาขายได้ราคาในราคาที่รับได้และหลังจากนั้นค่อยไปต่อยอดในส่วนของการแปรรูปหรือจะไปติดต่อกับทางใครต่อมีใครที่สามารถจะรับซื้อได้ในปริมาณที่มันมากๆหรือจะขายออกส่งออกอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งต้องไปเรียนรู้จากญี่ปุ่นนะโมเดลเขาดีคือก็จริงๆไทยก็ศึกษากันมานานแล้วแหละจะไม่ทำสักทีอ่ะศึกษากันมานานแต่ว่ามันทำไม่รู้อาจารย์ท่านผู้ชมนะเพราะอะไรถึงทำไม่ได้แต่หลักๆก็เป็นเพราะว่าเรามานั่งกินกันเองอ่ะมันก็เลยทำไม่ได้อ่ะเปลี่ยนเรื่องบ้างนะมาเรื่องคนจีนไม่จบนะพม่าล่าสุดเมื่อวานนี้เราพูดไปแล้วใช่ไหมว่าสรุปแล้วเนี่ยถามว่าคนไทยควรจะสนับสนุนฝั่งไหนท่านผู้ชมอันจริงๆหมอก็ไปนั่งอ่านของทุกคอลัมน์เลยนะ
ไล่อ่านของหนังสือพิมพ์ทุกคอลัมน์แล้วก็บทวิเคราะห์นะปรากฏว่าไงทุกคอลัมน์เลยนักบรรณาธิการข่าวออกมาบอกเหมือนกันว่าไทยควรจะสนับสนุนฝั่งรัฐบาลเพราะอะไรเพราะว่าเมียวดีเนี่ยท่านผู้ชมเรียกว่าเป็นเมืองหน้าด่านของทุนจีนสีเทาใช่ค่ะและทุนจีนสีเทาเขาบอกว่าเมียวดีเนี่ยเป็นแหล่งผลิตยาบ้าด้วยนะแหล่งผลิตยาบ้าเคเฮโรอีนอะไรทุกอย่างบอนคาสิโนเรียกว่าแก๊งโรแมนสแกมใช่มิจฉาชีพตั้งอยู่โหแค่ข้ามฝั่งแล้วอ่ะท่านผู้ชมข้ามแม่แค่ข้ามแม่น้ำคาสิโนก็เจอคาสิโนแหละโดยที่แม่น้ำเนี่ยก็อย่างแห้งเลยนะสามารถเดินข้ามไปได้ค่ะท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันเขาแบบนี้เนี่ยประคนไทยเนี่ยหรือประเทศไทยเนี่ยควรจะเข้าข้างฝั่งไหนควรจะเข้าข้างฝั่งไหนระหว่างรัฐบาลเมียนมากับกลุ่มอะไรนะ PDF BGFค่ะกลุ่มหลายๆกลุ่มรวมกันอ่ะ KNLOA กลุ่มชาติพันธุ์แล้วกันอ่ะเยอะไปหมดเลยทำไมเขาหลายกลุ่มจังเขาหลายกลุ่มเขาหลายกลุ่มจังท่านผู้ชมกลุ่มอะไรนะหม่องชิดตู่หม่องชิดตู่นี่เป็นของ BGF เขาเป็นผู้ปกครองของเมียวดีเมียวดีนะคะนะเป็นของ BGF ท่านผู้ชมนะซึ่งเขาก็บอกนะเมียวดีเนี่ยเป็นฐานตั้งโรงงานผลิตยาบ้ายาไอยาเคเฮโรอีนทุกยามีทุกยาค่ะอยากได้อะไรอะแฮปปี้อะแฮปปี้ก็มีนะน่าจะมีกินแล้วตายอะนะยาแฮปปี้ไงที่จีนเข้ามาขายอยู่อะที่จับได้ล่าสุดในเสพแล้วตายอะเรื่องของเรื่องอะนะทุนจีนสีเทาอะแล้วก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์บ่อนพนันออนไลน์บ่อนคาสิโนแหล่งค้ามนุษย์แหล่งฟอกเงินนะก็ทุนจีนสีเทาพวกนี้ก็เป็นสปอนเซอร์และยังไม่รวมที่เขามีการอะไรนะประกอบอาวุธเองอะไรต่อมีอะไรเองต่างหากนะท่านผู้ชมไม่เห็นดังนั้นไม่เห็นเป็นเรื่องที่ยากเลยนะที่ว่าประเทศไทยเราควรจะจะเข้าข้างฝ่ายไหนเอาตรงๆนะถ้าเป็นสถานการณ์อย่างนี้ถ้าจะตอบอย่างชาญฉลาดเลยถ้าแบบคุณบอกว่าเราไม่ควรเลือกข้างแต่ถ้าคุณจะตอบให้ชาญฉลาดเลยรอบนี้ที่เมียวดีเราขอเลือกข้างฝั่งรัฐบาลเมียนมาเนื่องจากว่าจะได้เป็นการช่วยปราบอาชญากรรมข้ามชาติที่มันเข้ามาในประเทศไทยเนื่องจากไทยได้รับผลกระทบอันนี้แค่นี้จะจบส่วนเขาจะไปทำกันที่อื่นคุณก็ไม่ต้องสนับสนุนฝั่งไหนก็เดี๋ยวก็จะโดนหาว่าอะไรนะสนับสนุนคอมมิวนิสต์อีกไม่เราก็ให้เหตุผลเข้าไปสิอย่างถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยทำไปนานแล้วให้เหตุผลแบบเนี้ยเหตุผลแบบพูดมาอย่างเงี้ยเป็นไงอ่ะอเมริการอบนี้เงียบดูอย่างอิหร่านสิอิสราไม่ใช่ดูอย่างอิสราเอลสิที่อเมริกาออกมาพูดอ่ะนะรอบนี้อเมริกาเงียบไม่เข้ามาแทรกแซงนะไม่มีจีนเป็นจีนเป็นจีนเขาหนุนอยู่ไงรัฐบาลกับจีนเทาท่านผู้ชมต่อสู้กันเองจีนรัฐบาลกับจีนเทาซึ่งจีนเทาก็มีขุมทรัพย์เขาบอกว่าก็เราไก่โดนไล่ลื้อไปแล้วไงเราไก่โมเดลไปแล้วต้องเอาเมลดีโมเดลด้วยนะคะซึ่งท่านผู้ชมอันนี้คือในส่วนของทางพม่าแล้วก็รอลุ้นกันต่อไปส่วนที่ท่านนายกไม่ไปแม่สอดอย่างที่บอกทุกท่านไปนั่นแหละว่าพูดตามตรงไปก็อาจจะไม่ได้อะไรจะบอกว่าไปเพื่อมนุษยธรรมแต่ก็ยังไงมันกลายเป็นสนับสนุนคนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มคนที่เขาอยู่ที่เมียวดีแล้วก็มาทำร้ายประเทศไทยมันก็ไม่ว่าจะไปทางไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นนะไม่ดีทั้งนั้นดีแล้วที่ท่านนายกไม่ไปเองให้ทางคุณปานปรีไปนะเห็นบอกว่านายกตั้งคุณปานปรีไปใช่ไหมเฉพาะกิจสถานการณ์เรื่องความไม่สงบของเมียนมาก็ดีแล้วแกดีแล้วนะให้คุณปานปรีไปนะก็ทำตามหน้าที่นะส่วนข่าวที่เราได้ยินข่าวดีเห็นบอกจีนนำตัวผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับการพนันช่อโกงแต่นี่กัมพูชานะท่านผู้ชมจากกัมพูชากลับประเทศแล้วนะคะกลับไปทั้งหมด6
180คนท่านผู้ชมใช่ค่ะโอ้โหก็เรียกว่าคุณผู้ชมลองดูในภาพนะผู้ต้องสงสัย1คนไม่ใช่ละผู้ต้องหา1คนต่อเจ้าหน้าที่2คนประกบไปแบบเนี้ยแล้วก็ขึ้นเครื่องบินประกบกลับไปแบบเนี้ยคุณผู้ชมเป็นภาพที่เราต้องบอกเลยว่าเขาเข้มงวดแล้วก็เข้มข้นจริงๆอืมเนี่ยเออดูสิเจ้าหน้าที่เนี่ยนั่งประกบเลยนะเออคุณจะหนีไปไหนไม่ได้อ่ะคุณจะยุกยิกไม่ได้อ่ะเกาซ้ายทีก็ซ้ายมองเกาขวาทีก็ขวามองอ่ะหมอสงสัยจริงๆเลยเขาเอากลับไปฆ่าให้ตายหมดนะคือจริงๆตามกฎหมายบ้านเขาเนี่ยประหารนะถ้าทำผิดเนี่ยหมอเห็นเขาปล่อยข่าวมานะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาฆ่าทิ้งหมดไหมน่าจะหมดหรือเพราะว่าคนจีนเป็นโลกเอ้ยไม่ใช่หรือเอาไปขังคุกจีมาว่าน่าจะหมดเพราะว่ากฎหมายเขาเด็ดขาดแต่ถ้าเป็นประเทศไทยอ่ะประหารชีวิตนู่นน่ะ10ปีอ่ะเดินออกนอกคุกผมคืนละค่าเนี่ย10ปีเนาะเห็นเดินเตร่ๆอยู่แล้วรอหาเหยื่อรายใหม่อยู่แต่ก็มีหน้าแหละนะช่วงนี้มันก็เบาๆหูไปนะเบาหูโทรศัพท์มิจฉาชีพอ่ะท่านผู้ชมมันก็เบาหูไปหน่อยนะอาจจะยังมีอยู่บ้างนะแต่ก็เบาไปเยอะเลยนะแล้วสงสัยจริงคนจีนเขาไม่ไปตั้งที่ลาวบ้างหรอจริงๆลาวก็มีคาสิโนนะใช่มีแหล่งของทางคนจีนที่ไปเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ที่นั่นก็มีนะชักเริ่มสงสัยแล้วสิก็น่าจะมีเพราะมันอยู่ละแวกรอบบ้านเราเลยอ่ะไอ้พวกมิจฉาชีพพวกนี้ซ้ายขวาหน้าหลังเลยอ่ะหมอก็ยังสงสัยอยู่เลยว่าเฮ้ยในประเทศไทยอ่ะคุณก็มาแล้วตอนนี้คนจีนก็เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วแล้วอะไรอ่ะคุณก็ไปอยู่พม่าเพื่อมาหลอกคนไทยด้วยกันเองเนี่ยนะไปอยู่ลาวมาหลอกคนไทยไปอยู่กัมพูชามาหลอกคนไทยคืออะไรอ่ะงงจริงเลยท่านผู้ชมงงจริงๆนะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นจับไปได้ก็ดี680คนประหารให้หมดนะนะคะอาถัดมานะในส่วนของคนจีนผ่านไปเขาบอกว่าที่คนจีนน่ะไม่ค่อยมาในเมืองไทยเป็นเพราะตำรวจไทยเก่งสามารถตามจับได้แล้วก็ตามรีดสวยรีดอะไรพวกนี้ได้ตำรวจไทยเก่งนะแต่ไอ้เรื่องไม่ดีเก่งกว่าน่าจะใช่นะฮะท่านผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะพอพูดถึงเรื่องตำรวจไทยมาดูเรื่องบิ๊กโจ๊กของเรากันบ้างนะบิ๊กโจ๊กค่ะนะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าดับเครื่องชนแล้วนะค่ะดับเครื่องชนไปร้องเรียนใครบ้างไปร้องปปช.นะสอบนายกไปร้องปปช.สอบกรรมการปปช.นะคะอ่ะมาดูกันนะว่าการที่บิ๊กโจ๊กไปร้องปปช.ในครั้งนี้เนี่ยท่านผู้ชมนะบิ๊กโจ๊กไปยื่นร้องเรียนใครบ้างค่ะนะคือในส่วนของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะก็มีออกมาหลายครั้งหลายยื่นต้องบอกว่าหลายยื่นนะคะคือยื่นเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เป็นข่าวก็มีนะไปยื่นในส่วนของการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการย้ายให้เข้าไปช่วยราชการอันนั้นยื่นแล้วแต่ว่าเป็นการยื่นเงียบๆนะคะเพิ่งมาเปิดเผยเมื่อวานถัดจากนั้นเนี่ยก็มีการไปยื่นร้องทางด้านของคณะกรรมการปปช.แล้วก็ยื่นร้องท่านนายกรัฐมนตรีนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยละเลยมาตรา157นะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามนะคะอันนี้ก็อยากจะออกมาให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยสอบสักหน่อยสิว่าท่านนายกเนี่ยใช้อำนาจโดยมิชอบหรือไม่ทั้งกรณีของการที่มีการเลือกผบตร.แล้วก็การสั่งย้ายตนเองดังนั้นวันนี้นะเราก็ได้นำเอาเสียงสัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กมาฝากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของท่านกันค่ะเราต้องเข้าใจนะครับว่าพรบ.ตำรวจฉบับใหม่นะครับนะเรามีพรบ.ตำรวจแล้วท่านนายกจะใช้อำนาจอะไรต่างๆเนี่ยท่านต้องใช้อำนาจตามพรบ.ตำรวจก่อนไม่ใช่ข้ามขั้นตอนนะครับไม่ใช้อำนาจไปตามโอ้โหเอากฎหมายอะไรมาใช้ก็ไม่รู้เพราะตำรวจเรามีกฎหมายเฉพาะนะครับสองนะครับการที่เอาผมไปช่วยการสมัยยกเนี่ยมันเป็นการออกคำสั่งโดยมิชอบนะซึ่งผมยื่นต่อหน่วยงานที่ท่านบุญธรรมทีนี้ผมต้องถามว่าคณะกรรมการพิทักษ์ผมทำเนี่ยเกิดขึ้นในพรบ.ตำรวจฉบับนี้นะสมัยก่อนเราไม่มีนะครับนะทำให้ตำรวจเนี่ยต้องไปฟ้องศาลปกครองนะซึ่งมันนานมากแต่วันนี้เรามีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแล้วคณะกรรมการนี้ก็เหมือนศาลปกครอง
ที่มาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นทำให้ตำรวจเนี่ยไม่ต้องไปหาความเป็นธรรมนอกองค์กรนะเพราะนั้นผมก็เลยยื่นคณะนี้ก่อนนะเครื่องนี้ผมยื่นหมดอ่ะแต่เพียงแต่ว่าเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวนะถามว่าผมดูแล้วคำสั่งมันไม่ชอบผมก็ยื่นนะคืออย่าว่าแต่คำสั่งออกเลยคำสั่งที่ให้ผมมาช่วยการผมก็ยื่นไปแล้วนะครับอ้าวก็โอ้โหก็สื่อเห็นแล้วก็ลุงมีโต๊ะถูกไหมคืออย่างนี้หลายอย่างนะครับมันเกิดจากการทำงานอย่างตั้งใจเข้มข้นของผมเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับมันก็ธรรมชาติมันก็ต้องเจอแบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งสำคัญคือผู้บังคับบัญชาเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมแต่ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาไปเอาเขาด้วยถูกไหมครับนะก็ไม่รู้ว่าวันนี้ใครเกี่ยวข้องผมดำเนินคดีหมดอ่ะก็ว่าประจำนั้นนะนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวในเร็วนี้นะเดี๋ยวผมจะก็จะเรียนให้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไอ้ส่วนคำสั่งทางวินัยผิดยังไงนะครับนะวันนี้ผมถามสื่อนี่กว่าผมอธิบายแบบนี้เรื่องอำนาจเนี่ยสื่อคนไหนที่ไม่เข้าใจบ้างผมต้องถามก่อนชัดไหมถามชัดในเรื่องอำนาจงงไหมไม่งงใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเป็นตำรวจเราสอบสวนมาเองผมก็ไม่เคยสอบสวนแบบนี้นะคุณสอบได้ยังไงแบบนี้มันเป็นการสอบสวนที่ชอบแล้วคุณเอาไอ้เรื่องที่ชอบเนี่ยไปดำเนินการทำไงผมไล่ผมออกมันก็ยิงที่ชอบใหญ่ถูกไหมแล้วนายกรัฐมนตรีก็ส่งผมกลับอีกทั้งที่คุณตั้งกรรมการผมเองแล้วคุณก็บอกว่าสอบสวนเด่นโอจิวันแล้วคุณส่งผมกลับอ้าวอย่างนี้ถือมันอย่างนี้คุณวางแผนหรือเปล่าล่ะถูกไหมครับนะก็ต้องไปดูนะครับผมก็งงตอนนี้ก็งงกันหมดแล้วนะประชาชนงงทั้งประเทศบอกอ้าวก็กรรมการชุดใหญ่ยังสอบไม่เสร็จอ้าวแล้วส่งกลับไปตรอได้ยังไงนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเรียกว่าเรื่องนี้เนี่ยการที่มันมีคณะกรรมการพิทักษ์บุคคลธรรมเพราะว่ามีเคสนี้มาแล้วสมัยท่านพระสุวิระนะครับพระสุวิระก็ต้องไปฟ้องศาลปกครองแล้วก็มีการประสานได้กลับมาแต่วันนี้เนี่ยเรามีคณะกรรมการที่ท่านระบบควรทำแล้วนะตำรวจก็ไม่ต้องไปฟ้องสำนักปกครองแบบพระสุวิระอันนี้ผมยกอย่างท่านจะเห็นเนี่ยเคสนี้ก็ซ้ำรอยเดิมนะก็ลอกกันมาก็เดี๋ยวก็ต้องดูเราก็ต้องดูเดี๋ยวว่าการทำเนี่ยคือไอ้กลับไม่กลับเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าคำสั่งมันถูกไม่ถูกถ้าคำสั่งไม่ถูกมันก็ต้องยกเลิกถ้าคำสั่งถูกก็ต้องว่าไปถูกไหมครับอันนี้เหมือนกันสอบเนี่ยก็ถือว่าสอบชอบไม่ชอบนะเหมือนจะไปจับกลุ่มใครจับกลุ่มชาวบ้านเนี่ยถ้าคุณไปจับกลุ่มเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ก็มีพรบอุ้มหายถ้าคุณไปจับกลุ่มแล้วคุณสมมติว่าคุณไปจับกลุ่มเขาเนี่ยแล้วคุณไปถ่ายรูปเขาขณะที่จับเนี่ยนะคะก็มันเป็นความอัดอั้นนะอัดอั้นนะเป็นความอัดอั้นเป็นความอึดอัดนะท่านผู้ชมนะหรือถ้าบางอันนี้คือทางฝากฝั่งที่เชียร์บิ๊กโจ๊กถ้าฝากฝั่งที่ไม่ได้เชียร์บิ๊กโจ๊กอยู่ก็เขาก็คงจะใช้คำว่าอะไรอ่ะเป็นความดิดดิ้นใช่ใช่เป็นคืออย่ามาอยู่ใกล้นะลูกไก่อ่ะลูกไก่อ่ะกัดเละเลยติกเละเลยอะไรอย่างนี้อันนี้ยังอุตส่าห์เปรียบเทียบน่ารักเป็นความดิดดิ้นนะท่านผู้ชมนะซึ่งก็เห็นดึงลุงป้อมลงมาเล่นด้วยเอาตอบของลุงป้อมก่อนละกันคือในส่วนของลุงป้อมเนี่ยนะคะคุณผู้ชมท่านก็บอกเลยนะคะว่าไม่ทราบกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการปปช.แล้วก็ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลังจากมีชื่อปรากฏในเอกสารเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็ยืนยันนะคะว่าท่านเนี่ยไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับทางด้านของนายสอที่เป็นกรรมการปปช.นะคะส่วนการจะฟ้องร้องไหมนักข่าวเขาก็ถามเนี่ยท่านจะฟ้องร้องไหมเนี่ยคนปล่อยข่าวคนปล่อยเอกสารนะคะท่านก็บอกว่าก็ไม่ฟ้องหรอกจะไปฟ้องทำไมอ่ะผมไม่ได้รู้เรื่องด้วยผมไม่ได้เกี่ยวด้วยยิ่งฟ้องก็ยิ่งอีลุงตุงนางดังนั้นแล้วปล่อยให้เขาตรวจสอบกันไปก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมค่ะแต่ดูภาพเมื่อกี้ดูล้อหล่อเนาะคือถ้าเป็นหมอนะหมอก็คงสไตล์เดียวกันนะท่านผู้ชมก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมใครบอก
บิ๊กโจ้เขาบอกเขาไม่ได้ปล่อยนะค่ะไม่รู้มันหลุดออกมาจากไหนจ้าจ้าไม่ได้ปล่อยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องไปถามแหละอีกหนึ่งท่านที่ถูกพาดพิงที่ถูกพาดพิงก็คือท่านนายกนะว่าท่านนายกเนี่ยบิ๊กโจ้เขามาบอกไม่พอใจข้อมาว่าบอกว่าท่านเนี่ยอยู่ดีๆก็ให้เขาไปช่วยสำนักนายกแล้วอยู่ดีๆท่านก็ไปปลดเขาแล้วยังไม่พอนะแล้วอยู่ดีๆเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขาจะต้องร้องท่านนายกว่าตั้งบิ๊กต่อขึ้นมาอย่างไม่ถูกต้องชอบธรรมผบ.ตร.ยังไม่ถูกต้องชอบธรรมท่านนายกท่านว่าอย่างไรบ้างท่านนายกท่านก็บอกข้อแรกเลยนะคะตั้งผบ.ตร.มันไม่ถูกต้องยังไงเขาก็มีคณะกรรมการของเขาอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามติมันก็ออกมา9-0มันเป็นเอกฉันท์อยู่แล้วมันไม่ถูกต้องยังไงเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แล้วครับมีคนร้องไปแล้วผมหนึ่งใช่ไหมครับก็ร้องซ้ำอีกใช่ไหมครับก็ต้องผมมั่นใจผมชี้แจงได้แล้วก็จัดตั้งด้วยความเป็นธรรมแล้วก็มีในกระบวนการจัดตั้งก็มีกรรมวิธีในการที่จะรับฟังความเห็นทุกคนอย่างเป็นธรรมการมีการพูดคุยกันในวงกว้างแล้วก็ถึงจะมีการสรุปนะครับก็แสดงในวันนั้นก็ชัดเจนในครับ901นะครับมันก็เป็นอะไรที่มันบ่งบอกชัดเจนนะครับว่าคือคนไม่ออกเสียงลงคะแนนแล้วก็มีคนที่ให้คนตัวเองตอบสั่งเป็นผู้บริหารของเราในชาตินะครับปิดมีหนึ่งเสียงไม่เห็นด้วยก็เป็นเอกสารนะครับนั่นเป็นเรื่องของที่ทางสำนักงานตำรวจชาติสนองมานะครับแล้วส่งที่ส่งกลับไปผมก็เพื่อทราบเฉยๆนะครับก็ผมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ปฏิบัติตามผมโดนหนึ่งห้าเจ็ดมากกว่านะครับนี่คือเพื่อทราบผมมั่นใจว่าพวกผมทำตามกฎหมายทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างใครไม่ได้ไปเอื้อประโยชน์ให้กับคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเชื่อว่าผมทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่ไม่ได้การแก้ไขไม่ได้ให้ความระเบียบกับใครคนใดคนหนึ่งเอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมาที่ตั้งอย่างครับตอนนี้ไม่ได้เรื่องที่ท่านตำรวจสุวิเชษโดนใบคนละเรื่องกันนะครับมาคนละเรื่องกันนะครับท่านกำลังดำเนินการต่อไปทั้งให้ความเป็นธรรมผมก็ต้องถามเจอท่านเมื่อตอนวีคเอนด์ก็ยังถามท่านอยู่ท่านก็บอกว่าก็ดำเนินเรื่องอยู่ทั้งสองคนนะครับโดยให้ความเป็นธรรมไม่ได้เล่นของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้มีธงต้องใครคนใดคนหนึ่งต้องผิดหรืออะไรไม่ใช่ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดไม่มีครับไม่ได้พูดคุยครับแต่เรื่องครับญาติของเรื่องทั้งธรรมนูญด้วยนะครับเมื่อวานก็มีการสรุปกันนะครับพรุ่งนี้ก็จะนำเข้าครม.ทั้งสองเรื่องนะครับเลยมีการแถลงในครม.พรุ่งนี้ผมยังไม่บอกมีการปรับเลยพวกคุณพูดกันไปเองนะครับก็ไม่ทราบก็ต้องไปถามจากคนที่พูดเองนะครับท่านก็มั่นใจนะคะว่าที่ท่านทำเนี่ยคือถูกต้องแล้วนะคะในการที่มีการแต่งตั้งในส่วนของบิ๊กต่อส่วนกรณีของทางด้านบิ๊กโจ๊กที่ว่าต้องให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนนะหรือว่าการโยกย้ายให้มาช่วยราชการต่างๆในก่อนหน้านี้เนี่ยท่านก็บอกว่าคือถ้าไม่ทำมาสิแปลกอาจจะโดน157นะคะคือคำถามของท่านนายกเนี่ยบอกว่าท่านก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนี่ครับ การร้องว่ามีการแต่งตั้งบิ๊กต่อขึ้นมาท่านเสรีก็ร้องมาแล้วไงและร้องหลายที่ด้วยท่านเสรีก็ร้องมาแล้วแล้วยังไงบิ๊กโจ้เพิ่งคิดได้อ่ะคือเพิ่งนึกได้ว่าจะต้องร้องเขาคงไม่รับแล้วแหละถ้าท่านไม่มีหลักฐานใหม่เพิ่มเติมอ่ะเพราะว่าเรื่องมันไปถึงไหนแล้วนะคะแต่อีกส่วนนึงที่ท่านบอกว่าเอ้ยอาจจะมีแบบของใหม่มาก็คือกรณีแบบสั่งย้ายท่านให้ไปช่วยราชการแล้วก็มาเอ้ยมีการแบบเซ็นออกซึ่งจริงๆกรณีนี้เนี่ยท่าน
ท่านก็ให้เหตุผลว่าถ้าไม่เข้ามาทำตรงนี้เนี่ยน่าจะโดน157ใช้คำว่าออกชั่วคราวเพราะว่าแล้วการออกชั่วคราวถ้าไม่ได้เซ็นมีตายออกชั่วคราวนะเพราะว่าไม่งั้นจะมีผลกับรูปคดีก็ไม่เห็นหรอกท่านก็เวียนเวียงไปทั่วเลยนะทั้งปปช.ดึงผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาดึงลุงป้อมมาดึงผมไปเกี่ยวด้วยดึงใครต่อมีใครแล้วก็มาบอกนี่อีพิโซดแรกนะบิ๊กโจ๊กบอกยังมีอีพิโซด2อีพิโซด3นะซึ่งถามว่าเราในฐานะที่เราติดตามท่านมาโดยตลอดนะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าอีพิโซด2อีพิโซด3เนี่ยใครจะโดนด้วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไม่เห็นทางฝากฝั่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยออกมาโชว์หรือออกมาขุดคุยนะหรือโผล่อะไรนะเอกสารหลุดของทางอีกฝั่งหนึ่งเลยนะใช่มีแต่ของบิ๊กโจ๊กที่โดนกระทำอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะยังไม่บอกนะบิ๊กโจ๊กถูกหรือผิดนะท่านผู้ชมแต่แน่นอนก็มีสื่อหลายสื่อที่บิ๊กโจ๊กน่าจะเคยไปเหยียบหัวแม่โป้งเขาเอาไว้นะไม่ได้หัวแม่โป้งธรรมดาจะเป็นที่มีตาปลาด้วยและเล็บขบอีกต่างหากถูกค่ะเขาเลยจำฝังใจนะท่านผู้ชมนะว่าเนี่ยเคยทำชั้นเอาไว้นะก็น่าจะมีคู่กรณีเยอะพอสมควรแหละบิ๊กโจ๊กอ่ะนะกว่าจะกระโดดข้ามตำแหน่งมาได้จนถึงขนาดนี้นะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องรอดูกันไปนะในส่วนอีพิโซด2อีพิโซด3เพราะดูแล้วเนี่ยหน้าที่การงานนะความก้าวหน้าทางราชการก็พูดตามตรงถ้าเปิดหน้ากันสุดแล้วนะท่านผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าอนาคตน่าจะเป็นยังไงหมอว่านะนะผบ.ตร.ที่คาดหวังเอาไว้เนี่ยไม่ได้แล้วล่ะน่าจะยากน่าจะยากถ้ายิ่งสร้างคู่กรณีหรือสร้างศัตรูไว้ค่อนข้างเยอะค่ะนะน่าจะยากอีกอย่างนึงเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันโอกาสที่จะมาเป็นรองผบ.ตร.ในวัยขนาดนี้นะมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติไม่ใช่เรื่องปกติถ้าท่านจะสาวให้หมดท่านก็บอกมาเลยตอนนั้นถ้าสมมุติมีนะใช้อะไรถึงขึ้นมาได้ไวขนาดนี้ใช่เปิดมาให้หมดแล้วจะได้คุยดึงกันลงมาให้หมดเลยให้มันร่วงกราวให้หมดเลยนะฮะใช้อะไรใช้อะไรบันไดลิงอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกมา ท่านใช้อะไรท่านใช้บันไดลิงท่านใช้ลิฟต์ท่านใช้อะไรมันไวกว่าคนอื่นจรวดยานอวกาศอะไรนะท่าอากาศยานอะไรก็ว่ากันมานะเผื่อคนอื่นเขาจะได้ทำตามบ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็มีคนเสนอบิ๊กโจ๊กบอกว่านะงั้นต้องไปตรวจสอบปปช.ละต้องลงชื่อละต้องลงชื่องั้นแนะนำเห็นทางคุณสมชัยแนะนำบิ๊กโจ๊กว่าไปให้สภาสสสวเนี่ยลงเสียงกันสัก150เสียงสิเพื่อที่จะมาตรวจสอบกรรมการปปช.นะค่ะคือก็แนะนำนะคะเป็นไปตามมาตรา236ของรัฐธรรมนูญคือมาตรานี้เนี่ยเขาจะเปิดช่องให้ทางสสหรือว่าสวนะคะสามารถที่จะรวบรวมเสียง1ใน5ก็คือ150เสียง150คน150รายชื่อเนี่ยสามารถที่จะรวมตัวกันแล้วก็นำรายชื่อนี้นะคะไปเข้าชื่อต่อประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเลยค่ะเพื่อที่จะตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระแล้วก็นำไปสู่การพิจารณาพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งโดยศาลฎีกาแต่ถ้าสว.สส.ไม่อยากจะร่วมกันลงชื่อก็สามารถใช้ชื่อประชาชนทั่วไปเนี่ย 20,000 รายชื่อเข้าชื่อแล้วก็ยื่นต่อทางด้านของประธานรัฐสภาหรือคุณวันนอได้เหมือนกันพอมาอย่างงี้ทุกคนก็ต้องไปถามต่อสิคะทีเนี้ยว่าคุณวันนอเนี่ยคุณสมชายเขาแนะมาอย่างงี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นไปได้ไหมมันต้องทำยังไงถึงจะทำไปสู่การพิจารณากรรมการปปช.คนนั้นได้นะคะทีนี้เราก็ต้องไปฟังคำตอบจากทางด้านของคุณวันนอนะคะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการดำเนินการขั้นตอนต่างๆมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังคุณวันนอกันค่ะทำแล้วการตรวจสอบปปช.นั้นถ้าหากปปช.กระทำความผิดเองนะครับก็ร้องไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองเองเลยซึ่งทางศาลอาญาเนี่ยเขาจะตั้งกรรมการชุดพิเศษเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้แต่เรื่องนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นแต่อาจจะเกิดขึ้นคราวนี้ก็ได้เพราะว่ากฎหมายนี้ก็เพิ่งใช้ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นี้ซ
ึ่งจะมีการตรวจสอบทุกองค์กรนะทุกองค์กรครับแต่ก็จะบอกว่าองค์กรไหนตรวจสอบยังไงแต่เนื่องจากปปช.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบคนอื่นเพราะนั้นถ้า ปปช.ถูกตรวจสอบเขาก็เลยไม่ให้ร้องมาที่ปปช.ให้ร้องไปศาลอาญาแผนกคดีการเมืองได้เลยนะฮะแผนกทุจริตได้เลยแต่ศาลอาญาก็จัดตั้งกรรมการขึ้นมาเป็นพิเศษขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในคำร้องนั้นก่อนว่าจะรับดำเนินการได้หรือไม่ไม่ใช่รับเลยตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลมีมูลเพียงพอที่จะรับถ้ารับได้ก็ไต่สวนดำเนินการต่อไปครับถ้าตรวจสอบปปช.กันเองก็ต้องส่งไปหน่วยเหนือกว่าปปช.ครับโอเคครับครับคือศาลฎีกานะผมน่าจะเป็นเกี่ยวกับตรวจสอบการทุจริตซึ่งเขาจะตั้งคณะพิเศษขึ้นมาเลยนะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ในกระบวนการของรัฐสภาเราจำเป็นต้องมีการตรวจสอบกระบวนการสรรหานะครับเพราะว่าในเอกสารที่หลุดมาก็มีการระบุว่าปปช.คนนี้เหมือนเข้านอกออกนายบ้านมีอำนาจที่วิ่งเต้นเพื่อจะให้ได้รับการยังไม่มีครับยังไม่มีคือคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระโดยเฉพาะปปช.เนี่ยก็มี7ท่านด้วยกันก็จะตรวจสอบแล้วส่งครับไม่ใช่ตรวจสอบแล้วได้เลยฮะตรวจสอบแล้วก็ส่งให้สว.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วก็ครับว่าง่ายคือสว.ไม่ได้เป็นคนพิจารณาคนที่พิจารณาคือศาลฎีกาค่ะนะแล้วก็ส่งกลับมาสว.อีกทีนึงนะท่านผู้ชมนะก็ก็ลองดูท่านผู้ชมนะก็ดีไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้มาก่อนแม้กระทั่งพ่อใหญ่วันนอยังบอกเลยนะบอกว่ายังไม่เคยไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนแต่ก็ดีก็ลองดูเพราะว่าตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาเหมือนปปช.เขาก็เพิ่งก่อตั้งได้กี่ปีไม่เนี่ยคะอะไรนะปปช.น่ะโอ้ยมีก็มีมาโหก็มีมานานแล้วนะนานแล้วเหรอฮะใช่ค่ะ10ปีโอ้ยเกินค่ะเกินครั้งแรกในประวัติศาสตร์แต่เรื่องนี้เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ต้องมีการตรวจสอบคนในปปช.กันเองใช่นะคะอ่ะอันนี้ก็ในส่วนของการตรวจสอบปปช.นะท่านผู้ชมเอามาเรื่องดีๆกันบ้างมีด้วยเหรอคะเอ้าเรื่องดีๆอะไรคะฟอร์มูล่าวันเมื่อวานนี้ผู้บริหารฟอร์มูล่าวันท่านนายกถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปแม่สอดนะแต่ก็ต้อนรับนะผู้บริหารฟอร์มูล่าวันท่านผู้ชมนะคะเขามาดูที่ดูทางจัดถ้ามาถึงขนาดนี้แปลว่ามาแน่ๆใช่ค่ะมาแน่ๆมาจัดงานในประเทศไทยเราแน่ๆท่านผู้ชมนะถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นอาจจะด้วยฟอร์มูล่าวัน EV ก่อน EV ก็รถไฟฟ้านะแล้วจะมาด้วยฟอร์มูล่าวันตัวออริจินอลก็ดีอ่ะได้หมดได้หมดเพราะว่าขาซิ่งเขาไม่สนหรอกจะเป็น EV หรือไม่ EV อ่ะสนเร็วป่ะใช่นะขับรถยังไงแหกโค้งมั้ยอ้าวดูก็พูดตามตรงก็เวลาเขาขับนะเขาขับเร็วไงมันก็มีโอกาสแหกโค้งใช่ไหมมันท้าทายก็ตรงนี้แหละถ้าท่านแหกโค้งแบบนั้นนะโค้งตัว S แล้วเข่าชิดถนนแบบนั้นน่ะแล้วท่านไปขับในสนามอ่ะไม่มีใครเขาว่าท่านหรอกแต่ถ้าท่านไปขับบนถนนธรรมดาเนี่ยมันจะประสานงาเอานะฮะดังนั้นแล้วก็ถูกแล้วที่สนับสนุนเรื่องนี้เพราะว่าวัยรุ่นไทยน่าจะชอบคือเข้ามาเพื่อศึกษาโอกาสสำรวจความเป็นไปได้ในการใช้ไทยเป็นสนามจัดการแข่งฟอร์มูล่าวันที่กรุงเทพนะท่านผู้ชมนะคะก็มาดูนะท่านผู้ชมว่าพื้นที่ไหนที่มันเหมาะสมแล้วก็เป็นที่น่าสนใจหรือไม่หรือจะในอยู่ในจังหวัดอะไรที่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการแข่งนะรถอยู่แต่ว่าเป็นสนามบุรีรัมย์ค่ะคุณเนวินนะนะคะไม่น่ายากนะถ้าเรามีที่ดินที่ใหญ่พอการทำสนามอ่ะไม่น่ายากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็บวกกับความรู้เนาะน่าจะสร้างได้ค่ะนะแล้วก็นอกจากนี้เห็นทางท่านนายกนะเมื่อวานนี้ก็ไปกล่าวถ้อยแถลงนะในพิธีการเปิดประชุมประจำปีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกสมัยที่80ด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะท่านผู้ชมก็เห็นไหมขนาดท่านผู้ชมงานมันเยอะอยู่แล้วนะแล้วก็
เราไปเชิญเข้ามาเราก็ต้องต้อนรับขับสู้เขาอะนะนะแล้วก็ในตำแหน่งตรงนี้ท่านนายกก็ทำได้อย่างดีทำได้อย่างดีนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของทางเกี่ยวข้องกับเรื่องการต้อนรับคนแล้วก็การเปิดงานนะท่านผู้ชมแต่นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกงานนึงนะเห็นเมื่อวานนี้ทางนายกออกไปมอบนโยบายอีก3ข้อนะท่านผู้ชมของคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์รู้สึกว่าเขาจะเปิดเห็นทางคุณแพทองธารบอกว่าอะไรนะ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์นี่เริ่มลงทะเบียนวันไหนนะเริ่มลงทะเบียนเดือนมิถุนายนมิถุนาค่ะอัพสกิลเดือนนึงนะเขาเรียกว่าเปิดอัพสกิลรีสกิลท่านผู้ชมนะใครที่ไม่มีความรู้ก็มาเรียนรู้ใครที่พอมีความรู้พอมีความรู้ก็มาเพิ่มเติมความรู้คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าจากที่ซิมาเคยไปอ่านมาใช่ไหมคะข้อมูลคนที่จะสมัครเกี่ยวกับตอนนั้นมีเชฟใช่ไหมหนึ่งตำบลหนึ่งเชฟเนี่ยค่ะต้องบอกว่าคุณต้องเป็นคนพื้นฐานที่ต้องมีความรู้ด้านการทำอาหารอะถ้าไม่มีคุณต้องใจรักมากๆแล้วก็ต้องขยันใฝ่เรียนด้านเนี้ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบก็คงมีหลายด้านมีหลายด้านที่นอกเหนือจากเรื่องอาหารนะแต่เขาก็เป็นการส่งเสริมไงเพราะส่งต่อ1เชฟ1ตำบลใช่ไหมใช่หรือ1เชฟ1หมู่บ้านนี่หมอก็จำไม่ได้จะทำให้เป็นแบบระดับโลกเลยนะเชฟระดับโลกแล้วก็ส่งออกเชฟไทยไปทั่วโลกเขาจะได้รู้ว่าอาหารไทยจริงๆแล้วในแกงไตปลาอร่อยไม่ใช่ให้ใครทำก็ได้โต๊ะข้างๆนั่งหัวร้อนนะท่านผู้ชมนะอัลละค่ะท่านผู้ชมนะก็เรียกว่าวันนี้ข่าวๆเยอะแยะมากมายใครที่ซื้อทองไปก็อย่าเพิ่งตกใจนะที่ทองมันตกน้ำเมื่อวานนี้นะนะคะแต่ถ้าเกิดรับไม่ได้รับไม่ไหวก็รีบขายๆทิ้งนะท่านผู้ชมนะคะเพราะเมื่อวานนี้ราคาทองลดลงครั้งแรกเลยตั้งแต่ขึ้นมาบางคนตกอกตกใจบางคนบอกวันนี้ไม่ได้แล้วจะไปขายทิ้งแต่บางคนก็บอกว่าโอ๊ยยังขึ้นได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะอีกอย่างนึงคือถ้าคุณแห่ขายตอนนี้ไม่รู้เขาจะซื้อหรือเปล่าร้านทองซื้อเจ๊งก่อนป่ะตอนขายยังขายได้เลยตอนซื้อก็ต้องซื้อได้ไม่มีเงินจ่ายแล้วไงแปะไว้ก่อนเขาก็จะเขียนออกใบเหมือนใบเนี่ยร้านทองออกให้ร้านทองออกให้นะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมหมดเวลาละค่ะอย่าลืมสนับสนุนสินค้าจ้าเป่านะตอนนี้โปรโมชั่น3แถม1นะจนถึงเดือนพฤษภาคมนะท่านผู้ชมนะคะก็สนับสนุนสินค้าจ้าเป่ากันเข้ามาค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนทางช่อง People TV นะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ท่านก็ได้สุขภาพของท่านไปด้วยนะท่านผู้ชมส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะนะเดี๋ยวเจอกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ